โรงเรียนลูกช้างสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะได้ไปโรงเรียนของใบโบกใบบัวกันแล้วพร้อมกันหรือยังคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะแถวเชือกช้างหนึ่งเชือกกล้วยหมู่บ้านควานช้างวงกลมทบทวนคำศัพท์แล้วก็มาฟังเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันเลยนะคะใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมมาถึงตรงนี้น้องๆลองทายสิว่าใบโบกใบบัวจะทำได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าใบโบกใบบัวจะทำได้หรือไม่ฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นรางวัลอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกเป็นการส่งท้ายกันนะคะให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่หน้าหมู่บ้านใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างมีควานช้างคอยฝึกลูกช้างได้กินกล้วยและสับปะรดเป็นรางวัลเล่นเกมสนุกสนุกแล้วเรามาอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันนะคะใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นรางวัลอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกเป็นการส่งท้ายกันนะคะ
ช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันให้น้องๆเลือกคำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านลูกช้างแต่ละเชือกมีควานช้างเป็นผู้ฝึกวันนี้ลูกช้างเดินต่อแถวกันใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าแล้วเดินตามกันเป็นวงกลมเมื่อฝึกจบลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นรางวัลลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านลูกช้างแต่ละเชือกมีควานช้างเป็นผู้ฝึกวันนี้ลูกช้างเดินต่อแถวกันใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าแล้วเดินตามกันเป็นวงกลมเมื่อฝึกจบลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นรางวัลร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆช่วยกันเล่าเรื่องย่อโรงเรียนลูกช้างตัวอย่างการเล่าเรื่องโรงเรียนลูกช้างอยู่ท้ายหมู่บ้านมีควานช้างเป็นผู้ฝึกโดยช้างถูกฝึกให้เดินเป็นวงกลมเมื่อฝึกจบจะได้กินกล้วยกินอ้อยเป็นอย่างไรบ้างคะโรงเรียนของใบโบกใบบัวน่าเรียนหรือเปล่าไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ